สวัสดีครับแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายนะครับแล้วก็สวัสดีนะครับทุกคนที่ชอบดราก้อนบอลนะครับเรียกได้ว่าช่วงนี้นะครับอากาศของคนที่อยู่ในเมืองไทยนะตอนนี้นะครับต้องบอกเลยแหละว่ามันโคตรจะย่ำแย่เลยนะครับเนื่องจากฝุ่นเยอะบรรยากาศก็ไม่ค่อยจะดีนะครับก็อย่างผมเลยเนี่ยก็ป่วยไปหลายวันเลยแหละครับด้วยฝุ่นพวกนี้เนี่ยต้องเรียกได้ว่าแย่โคตรเลยถ้าใครนะครับออกไปข้างนอกก็แนะนำละกันว่าให้ใส่นะครับเป็นหน้ากากเนี่ยออกไปนะครับก็ดูแลตัวเองให้เยอะๆนะครับอย่าเพิ่งเป็นอะไรหรือไปตายนะครับก่อนที่ดราก้อนบอลเนี่ยจะจบนะครับแล้วคุณเนี่ยจะเสียใจมากๆเลยโอเคครับเริ่มต้นด้วยการแช่งคนที่ดูช่องเราก่อนเลยนะครับเรียกได้ว่าช่องอะไรวะเนี่ยมาถึงนะครับก็ไปแช่งให้คนดูเนี่ยว่าอย่าตายกันนะก็อย่างที่ผมพูดไปแหละว่าอากาศไม่ดีฮะดูแลตัวเองกันนิดนึงละกันสำหรับคลิปวันนี้เลยนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีโพสต์นะครับก็คือจริงๆจากเพจของ Dragon Ball นั่นแหละก็คือเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าอาจารย์ทุริยาม่าเนี่ยหรือแท้จริงแล้วเนี่ยเป็นคนขี้เกียจวาดผมนะครับเนื่องจากว่าเนี่ยตัวละครในเรื่อง Dragon Ball หลายตัวมากๆเลยนะครับล้วนแล้วนะครับแต่เป็นตัวละครที่หัวโล้นนั้นเลยซึ่งถ้าย้อนกลับไปจริงๆแล้วเนี่ยก็คือมันก็หัวโล้นจริงๆนั่นแหละครับมีตัวละครหัวโล้นเยอะแยะมากมายก่ายกองนะครับในเรื่องดราก้อนบอลนะครับถ้าแบบว่าให้นึกแบบเลยนึกเลยตอนนี้มีตัวละครไหนบ้างนะครับก็เด่นๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุริลินพิกโกโลนะครับผู้เฒ่าเต่านะครับเทนชิงฮังเจ้าสื่อนับป่านะครับบลาบลาๆนะครับและในปัจจุบันก็จะเห็นนะครับว่าตัวร้ายต่างๆนะครับก็ล้วนแล้วแต่หัวโล้นทั้งนั้นเลยซึ่งตอนแรกก็บอกตามตรงเลยแหละว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่หรือว่าเป็นเรื่องที่แบบต้องเป็นประเด็นที่จะต้องมาทำเป็นคลิปนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าผมก็รู้สึกสงสัยเหมือนกันว่าว่ะหรือจะเป็นจริงว่าที่คนเนี่ยหลายคนสงสัยเรื่องนี้ผมก็เลยลองไปสืบค้นหาข้อมูลดูสิว่ามันมีบทสัมภาษณ์ไหนหรือเปล่าของอาจารย์ทุริยาม่านะครับที่แกบอกว่าฉันไม่ชอบคนมีผมฉันอยากให้ทุกคนเนี่ยหัวล้านให้หมดซึ่งจากที่ไปสืบเสาะค้นหาข้อมูลดูแล้วก็มันก็ไม่มีบทสัมภาษณ์ไหนเนี่ยที่อาจารย์แกบอกว่าแกไม่ชอบคนมีผมนะแต่มันก็จะมีบทสัมภาษณ์บางบทสัมภาษณ์เนี่ยที่สามารถนำมาเกี่ยวโยงได้แหละครับเนื่องจากว่าอาจารย์ทุริยาม่าเนี่ยแกมักจะพร่ำบอกเสมอว่าแกเนี่ยเป็นคนขี้เกียจในการวาดตัวบุคคลหรือวาดคนมากๆเลยซึ่งบางครั้งเลยเนี่ยแกเนี่ยชอบในการวาดเป็นพวกเครื่องจักรส่วนประกอบของเครื่องจักรมากกว่าโดยแกเนี่ยหลงไหลมากๆและชอบมากๆในการวาดเครื่องจักรของเครื่องยนต์ทุกชนิดจึงทำให้แกเนี่ยก็คือจะตั้งใจวาดทุกครั้งแต่เมื่อต้องวาดตัวละครเนี่ยที่เป็นคนเนี่ยที่ต้องแสดงถึงสีหน้าเนี่ยแกก็วาดทรงๆให้มันผ่านๆไปไอ้คำว่าผ่านๆของอาจารย์แกเลยเนี่ยผลงานณตอนนั้นบอกเลยว่าขั้นเทพมากๆซึ่งถ้าเราเอาจากบทสัมภาษณ์นี้เลยเนี่ยแล้วเราลองไปเจาะลึกดูว่าแต่ละภาคในเรื่องดราก้อนบอลเนี่ยของอาจารย์ทุริยาม่าเนี่ยภาคไหนถือว่าเป็นภาคที่ลายเส้นของอาจารย์แกเนี่ยเฉียบคมกินขาด10เต็ม10ไปเลยก็ถ้าลองไปเจาะลึกดีๆแล้วเนี่ยก็จะเห็นเลยแหละครับว่าภาคมนุษย์ดัดแปลงเนี่ยเป็นภาคที่อาจารย์ทุริยาม่านะครับท็อปฟอร์มที่สุดแล้วในการวาดมังงะดราก้อนบอลก็เชื่อว่าแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายก็คงยังตะลึงกับการวาดเซลนะครับในภาคเซลเพอร์เฟกต์เนี่ยที่บอกเลยว่าลายเส้นเนี่ยสุดแสนจะโหดร้ายมากๆเลยมีทั้งความเฉียบคมกินขาด10เต็ม10ไปเลยทั้งการวาดมนุษย์ดัดแปลงเอ่ยการวาดเซลล์นะครับร่างเพอร์เฟกต์บอกเลยว่าเฉียบคมกินขาด10เต็ม10ไปเลยอีกทั้งวาดโกหังซูเปอร์สยาขั้นที่2เฉียบคมกินขาด10เต็ม10ไปเลยนั่นแหละฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์มากๆของอาจารย์ทุริยาม่าณขณะนั้นซึ่งแน่นอนแหละว่ามันก็ตรงกับที่อาจารย์ทุริยาม่าแกเคยพูดไว้แหละครับว่าแกเนี่ยชอบในการวาดเครื่องจักรมากๆเลยก็เซลล์นะครับนับว่าเป็นเครื่องจักรนะซึ่งการที่แกได้วาดพวกเครื่องจักรพวกหุ่นยนต์อย่างเงี้ยแกก็จะตั้งใจในการวาดแบบโคตรจึงทำให้ผลงานของแกเนี่ยได้10เต็ม10อย่างที่ผมพูดไปนั่นแหละซึ่งแน่นอนแหละว่าในปัจจุบันเนี่ยอาจารย์แกก็ไม่ได้มีฝีไม้ลายมือเนี่ยเทียบเท่ากับสมัยก่อนแล้วเนื่องจากว่านักรบเนี่ยถ้าไม่ได้ถือดาบนานๆเนี่ยแน่นอนแหละว่าการจะมีสกิลในการวาดรูปวาดอะไรนะครับจะให้เท่าเดิมเนี่ยมันก็คงเป็นไปได้ยากแล้วแหละครับเพราะว่าพวกเนี่ยมันต้องฝึกต้องวาดทุกวันนะครับอาจารย์แกก็รีทายไปแล้วปัจจุบันนะครับก็ให้อาจารย์ชูยาทาโร่เนี่ยมาทำการวาดแทนโดยแกก็แค่เป็นไกด์นะครับวาดหรือว่าต้องการรูปแบบไหนของตัวละครนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าไอ้ประเด็นที่ว่าทำไมอาจารย์ทุยาม่าเนี่ยต้องมีตัวละครหัวร้านเยอะเพราะความขี้เกียจของแกหรือเปล่าอันนี้เนี่ยเราก็ยังไม่สามารถตัดสินได้จริงๆนะครับเพราะอาจารย์แกเนี่ยก็ค่อนข้างติดนิดนึงนะแกเนี่ยก็เคยขี้เกียจมาแล้วรอบนึงแหละครับเพราะว่าแกเนี่ยขี้เกียจในการที่จงสีผมของชาวเซย่านะครับแกก็เลยทำให้เป็นซูเปอร์เซย่าซะเพราะว่าถ้าเป็นซูเปอร์เซย่าปั๊บเนี่ยก็ไม่ต้องลงสีผมนะครับเพราะว่าร่างซูเปอร์เซย่าเป็นหัวเหลืองใช่ไหมในมังงะเนี่ยก็คือไม่ต้องทับสีดำลงไปก็คือสบายแฮไปเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เชิงว่าเป็นหน้าที่ของแกด้วยนะเพราะว่าคนที่ลงสีผมแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องเป็นผู้ช่วยนะครับคนที่วาด
มังงะดราก้อนบอลนะครับในสมัยก่อนเนี่ยการที่จะลงรายสัปดาห์นะครับไม่มีทางที่จะวาดดราก้อนบอลเพียงแค่คนเดียวนะครับเพราะว่าจะวาดทีนึงเนี่ยจะต้องมีทีมงานนะครับต่ำๆเนี่ย 4-5 คนแน่นอนนะครับบางคนมีทีมงานเป็น10เลยนะครับเพราะว่าวาดรายสัปดาห์เนี่ยการที่จะให้วาดคนเดียวเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงละกันเผื่อใครไม่ทราบนะครับเกี่ยวกับวงการของมังงะดราก้อนบอลนะครับจริงๆเลยเนี่ยสามารถไปติดตามการ์ตูนอย่างบาคูแมนก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีบอกนะสำหรับเรื่องนี้เลยเนี่ยก็คือคนที่วาดมังงะดราก้อนบอลเนี่ยการแข่งขันเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับจึงทำให้เนี่ยอาจารย์บางคนนะครับก็คือจะวาดแค่ตัวละครหลักๆเท่านั้นนะครับแต่เพื่อภาพพื้นหลังการลงสีนะครับก็จะมีคนเนี่ยที่คอยมาช่วยอาจารย์แกนะครับโดยไอเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญมากๆเลยเพราะว่าถ้าไม่ช่วยนะครับไม่ทันแน่นอนนะครับสำหรับการ์ตูนรายสัปดาห์ในสมัยก่อนและในดราก้อนบอลในปัจจุบันนะครับมันไม่ใช่เป็นการ์ตูนรายสัปดาห์และมันเป็นการ์ตูนรายเดือนใช่ไหมครับและอาจารย์โทโยมาเนี่ยแกก็ไม่ได้มีส่วนในการวาดเลยนะครับเพราะแกเนี่ยยกหน้าที่นี้ให้กับอาจารย์โทโยทาโร่แล้วนะครับและในภาคซูเปอร์เนี่ยตัวร้ายเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นตัวหัวร้านทั้งนั้นเลยนะครับจึงเป็นเรื่องที่น่าจะยากนะครับที่จะเชื่อว่าอาจารย์โทโยมาเนี่ยแกเนี่ยก็คือขี้เกียจในการวาดตัวละครเนี่ยเพราะว่าต้องการให้ตัวละครเนี่ยวาดง่ายๆคือทำให้หัวร้านนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นรสนิยมของอาจารย์แกมากกว่าก็ใครก็ไม่สามารถไปทราบถึงรสนิยมของอาจารย์แกแหละครับอาจารย์แกอาจจะชอบตัวละครที่หัวล้านก็ได้เพราะถ้าไปอ่านจากบทสัมภาษณ์เก่าๆเนี่ยแกเนี่ยก็จะชอบตัวละครหลายๆตัวมากเลยนะครับก็มีทั้งหัวล้านและหัวไม่ล้านนะครับอย่างเถาไปๆแกก็ชอบนะครับพิโกโร่นะครับอาจารย์ทุยามะแกก็ชอบนะครับหรือผู้เฒ่าเต่าอย่างเงี้ยอาจารย์ทุยามะนะครับในสมัยแรกๆเนี่ยแกก็ชอบมากๆหรือเป็นพวกปีลาฟนะครับอาจารย์แกก็ชอบหรือในปัจจุบันเราจะเห็นว่าอาจารย์แกเนี่ยก็มักจะนำฟรีเซอร์กลับมาใช่มั้ยครับฟรีเซอร์ก็หัวล้านแกก็ชอบเหมือนกันนะครับผมว่ามันจะอยู่ที่รสนิยมอาจารย์แกมากกว่านะเพราะปัจจุบันนี้ที่ผมพูดไปหรือว่าแกก็ไม่ได้มีส่วนในการวาดและแกจะมาแบบว่าอุ๊ยกลัวว่าผู้วาดได้ฉันเนี่ยจะวาดเหนื่อยเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องนะครับแกก็คงจะเห็นความสวยงามมาก่อนแล้วนะก็นั่นแหละครับอย่างที่ผมให้เหตุผลไปแล้วว่ามันก็ขึ้นอยู่รสนิยมของอาจารย์แกแหละนะบวกกับด้วยนะครับณปัจจุบันเลยเนี่ยดราก้อนบอลครับก็คือเป็นระดับจักรวาลไปแล้วซึ่งแน่นอนแล้วว่าจักรวาลเนี่ยถ้าให้นึกภาพจากไอเดียของอาจารย์แกหรือจินตนาการของอาจารย์แกนะครับแกก็คงจะนึกแล้วว่าเอเลี่ยนในหัวมันต้องล้านล้านเลยนะการที่ให้เอเลี่ยนหรือว่าตัวละครที่มาจากนอกโลกเนี่ยก็คือมีทรงผมมีผมสวยสวยงามเนี่ยมันก็คงจะดูแปลกไปนิดนึงแหละครับมันจะทำให้แยกไม่ค่อยออกแล้วว่าอันไหนมันคือมนุษย์อันไหนมันคือเอเลี่ยนนะครับซึ่งหลายคนก็บอกว่าเบจิต้าเนี่ยก็นับว่าเป็นเอเลี่ยนนะแล้วทำไมมันมีทรงผมก็เบจิต้าเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกับโกคูนะครับซึ่งโกคูนะตอนแรกเนี่ยอาจารย์แกก็คงไม่ได้คิดว่าจะให้เป็นชาวไซย่าหรอกครับซึ่งมันก็ต้องเลยตามเลยทำให้ชาวไซย่าเนี่ยอาจจะมีทรงผมก็ได้แต่ถ้าเรานับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟีเซอร์เอ่ยจอมมานบูเอ่ยเซลเอ่ยหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยก็คือแต่ละคนเนี่ยก็แทบจะไม่มีทรงผมที่แบบเป็นเอกลักษณ์หรือว่าปีผมเลยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นกว่าพวกหัวล้านทั้งนั้นเลยซึ่งอันนี้น่าจะเป็นเพราะจินตนาการหรือไอเดียหรือความชอบส่วนตัวของอาจารย์แกแหละที่ชอบให้ตัวละครเนี่ยหัวล้านนะครับก็มันเป็นรสนิยมของอาจารย์แกแหละนะเราจะไปห้ามแกได้ไงเพราะแกเป็นผู้วาดนี่หว่าก็โอเคแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยถามว่ามีสาระหรือเปล่าก็จริงๆมันก็ไม่ได้มีสาระอะไรนะครับมันเป็นเรื่องแค่เรื่องหัวโล้นทั้งนั้นแหละครับแต่ว่าแน่นอนแหละว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดราก้อนบอลนะครับแล้วเราก็ได้รู้เรื่องราวเยอะเหมือนกันนะเกี่ยวกับว่าระบบการทำงานของอาจารย์ทุยาม่านะครับในการวาดดราก้อนบอลนะครับแล้วก็จุดพีคสุดของอาจารย์ทุยาม่าในอดีตเนี่ยมันพีคขนาดไหนนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็คอมเมนต์มาว่าพี่ครับชอบคลิปประมาณนี้นะผมจะได้รู้แนวทางว่าทุกคนชอบประมาณไหนนะครับแล้วก็ฝากไว้ละกันกดSubscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับแล้วก็ Facebook Fanpage นะครับสามารถประมูลสินค้าดราก้อนบอลได้ทุกวันเสาร์นะครับหรือสามารถพูดคุยก็ได้นะครับในแฟนเพจของผมนะครับจะพยายามไล่ตอบให้ทุกคนให้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ